วัสดีครับมาร่วมเปิดโลกทัศน์และเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆกับสุขภาพในด้านการแพทย์ทางเลือกกันเช่นเคยและนี่คือรายการ Discovery Health Tips ครับช่วง Health Discovery เข้าสู่วันสุดท้ายของสัปดาห์กันแล้วนะครับวันนี้เราจะมาว่ากันถึงเรื่องทั่วไปที่หลายคนอาจจะยังเข้าใจผิดกันอยู่อย่างเรื่องของการดื่มน้ำนั่นเองไปชมวิทยากันก่อนครับมีความเชื่อหลายอย่างเกี่ยวกับการดื่มน้ำนะครับว่ากันว่าให้ดื่มน้ำทุกวันวันละ 8-10 แก้วจริงอยู่ว่าจำนวนแก้วในการดื่มอาจจะถูกต้องตามที่ร่างกายของเรานั้นต้องการแต่เราจะรู้ได้ยังไงว่าเวลาไหนที่ควรดื่มน้ำและเวลาไหนบ้างที่ไม่ควรจะดื่มน้ำเลยวันนี้เรามาทำความเข้าใจให้ตรงกันก่อนดีกว่าครับและเรื่องสำคัญที่เราจะมาพูดคุยกันก็คือน้ำแบบไหนที่ถือว่าเป็นน้ำเปล่าที่สะอาดนี่คือสาระความรู้ที่คุณผู้ชมจะพลาดไปไม่ได้เลยนะครับและสำหรับตอนนี้ไปพบกับเมนูอาหารเพื่อสุขภาพกันก่อนในช่วง Healthy Wealthy ครับสุขภาพดีที่มีรสชาติกับช่วง Healthy WealthySmith and Rabbit Cuisine นะคะจะเป็นร้านอาหารที่อยู่ในบ้านนะคะเคยเป็นบ้านที่เราอยู่กันมาจริงๆภายในร้านเราก็จะจัดแบบมีโซฟามีมุมที่เราเคยนั่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยเขามาดัดแปลงเป็นร้านก็จะดูอบอุ่นนิดนึงข้างนอกบ้านก็จะเป็นต้นไม้เก่าหลายสิบปีมากแล้วที่เราปลูกเหมือนนั่งในสวนกว้างๆมองเห็นท้องฟ้าสบายๆอย่างเงี้ยค่ะเมนูของทางร้านเราก็จะมีหลากหลายเมนูนะคะมีทั้งไทยแล้วก็เป็นแบบอาหารฟิวชั่นนะคะซิกเนเจอร์ของเราก็จะเป็นข้าวผัดกากหมูหมูแดดเดียวหอยลายขนมปังกระเทียมสปาเกตตี้แหนมพริกหนูโหระพาที่เป็นเมนูเด่นของทางร้านค่ะทางร้านของเรายังมีพวกเบเกอรี่ที่หลากหลายนะคะแล้วก็มีขนมที่ทำแบบโฮมเมดแล้วก็มีกาแฟสดให้เลือกหลากหลายชนิดเลยค่ะครับผมเชฟตาจากร้านสมิธอาราบิกคูซินครับแล้ววันนี้เชฟมีเมนูที่ใครมาร้านสมิธก็ต้องสั่งนะครับเป็นออเดอร์เลยครับผมเมนูนี้มีชื่อว่ารักต่างแดนครับที่เรียกว่ารักต่างแดนจริงๆแล้วมันคือแหนมแล้วก็เบคอนเหมือนกับฝรั่งอะครับแล้วก็แหนมก็เหมือนคนไทยนะครับรักต่างแดนมาเจอกันนะครับแต่ว่าพอมามิกแล้วอร่อยมากนะครับก็ผมจะเอาเบคอนวางก่อนนะครับเบคอนเราก็จะตัดพอดีคำครับแล้วก็ห่อด้วยแหนมหนึ่งแล้วก็เราเหน็บด้วยมาจิ้มฟันนะครับเวลาทอดมันจะไม่หลุดนะครับเทคนิคคือว่าถ้าน้ำมันไม่ร้อนเนี่ยอย่าลงของนะครับของทอดทุกประเภทเลยเพราะว่ามันจะอมน้ำมันนะครับเวลาทานแล้วโอ้โหน้ำมันเยอะมาเลยนะครับพูดถึงแหนมนิดนึงแหนมไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าแหนมเนี่ยเราใช้แหนมที่เป็นวัตถุดิบที่ดีครับเราสั่งเข้ามานะครับเสร็จแล้วครับผมเมนูรักต่างแดนจากร้าน Smith and Rabbit Cuisine ครับร้าน Smith and Rabbit Cuisine ของเรานะคะตั้งอยู่ย่านประชานิเวศ1ค่ะเข้าได้2ซอยเลยนะคะเทศบาลนิมิตเหนือ34หรือเทศบาลนิมิตเหนือ36ค่ะเปิดให้บริการตั้งแต่11โมงเช้าถึง5ทุ่มเลยนะคะสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของทางร้านหรือเมนูใหม่ๆของเรานะคะได้ที่ Facebook Fanpage Smith and Rabbit Cuisine นะคะหรือสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์0813028614ค่ะครัวในบ้านร้านในสวนชวนมาชิมต้องที่ Smith and Rabbit Cuisine นะคะดื่มน้ำดื่มน้ำดื่มน้ำครับเรามาว่าที่เรื่องของการดื่มน้ำกันเลยดื่มน้ำแล้วมันเป็นยังไงล่ะครับชีวิตเราก็ต้องดื่มน้ำทุกวันอยู่แล้วเราดื่มถูกเปล่าช่วง Health Talk สนับสนุนโดยไทออนไบโอเทคช่วงที่2ของรายการ Discovery Health Tip ครับคุณผู้ชมครับ
เราอยู่กับคุณผู้ชมมาพร้อมกับแขกรับเชิญของเราในถึงวันนี้เป็นวันที่5ละเราหยิบยกเอาเรื่องราวในหนังสือเล่มนึงขึ้นมาพูดกันก็คือหนังสือเล่มนี้หนังสือเล่มนี้มีชื่อว่า9 All for Health อยู่อย่างไรให้ได้100ปีโดยไม่ป่วยแขกรับเชิญของเราเป็นผู้เขียนหนังสือเล่มนี้แล้วก็เอาเรื่องราวในหนังสือที่เป็นไส้ในเนี่ยมาเกริ่นให้คุณผู้ชมได้ฟังกันความน่าสนใจในหนังสือเล่มนี้ก็คือแพทย์ผู้ที่เป็นคนเขียนหนังสือเล่มนี้มีความตั้งใจไว้ว่าไม่อยากจะรักษาคนไข้ทีละคนละแต่อยากจะหยิบยื่นองค์ความรู้ให้กับคนหมู่มากเพื่อที่คนหมู่มากที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้จะสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ด้วยตัวเองที่บ้านว่างั้นการรับเชิญของเราอยู่กับเราตรงนี้แล้วครับพลอากาศตรีนายแพทย์ขวัญชัยเศรษฐนันท์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเราอยู่กันมาวันนี้วันที่5ละเราพูดคุยกันถึงเรื่องราวที่เป็นไส้ในของหนังสือเล่มนี้นะครับและแน่นอนเมื่อวานนี้เราพูดคุยกันถึงเรื่องของอาหารเสริมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครับเราค้างคุณผู้ชมเอาไว้1เรื่องซึ่งจริงๆแล้วคุณหมอมีอีกเรื่องนึงที่จะมาเสริมด้วยก็คือเรื่องของการออกกำลังกายครับเรื่องที่เราค้างคุณผู้ชมไว้เมื่อวานนี้ก็คือเรื่องของการดื่มน้ำอ่ะโอเคดื่มน้ำดื่มน้ำครับเรามาว่าที่เรื่องของการดื่มน้ำกันเลยดื่มน้ำแล้วมันเป็นยังไงล่ะครับชีวิตเราก็ต้องดื่มน้ำทุกวันอยู่แล้วเราดื่มถูกเปล่าคุณหมอครับถ้าคุณหมอบอกว่าเราดื่มถูกหรือเปล่าเนี่ยไม่มีใครดื่มน้ำทางจมูกนะครับคุณหมอก็ต้องดื่มกันทางปากปกตินะครับดื่มน้ำให้ถูกต้องคือยังไงฮะคืองี้เราต้องดื่มให้รู้ดูถูกเวลาครับแล้วดื่มน้ำประเภทน้ำที่เราดื่มเนี่ยต้องดื่มที่ถูกต้องทุกวันนี้เราดื่มในน้ำ RO กันน้ำ reverse osmosis ที่ไหนก็ขายเป็นขวดต้นทุนน้ำเนี่ยขวดหนึ่งบาทรวมทั้งขวดด้วยนะครับไม่ถึง6สลึงพอเราพูดถึงเรื่องของน้ำ reverse osmosis ผมเองในฐานะที่ผมก็สอนหนังสือเด็กเหมือนกันนะครับแล้วเราก็ได้เคยมีโอกาสได้ศึกษามาเหมือนกันในทัศนะของคุณหมอว่าเรื่องนี้เป็นจริงไหมครับก็คือเขาบอกว่าน้ำ reverse osmosis เนี่ยเป็นน้ำที่มีความบริสุทธิ์สูงมากแต่ไม่มีอะไรเลยถูกต้องไม่มีวิตามินไม่มีแร่ธาตุไม่มีสารประกอบที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเลยเป็นน้ำที่เหมาะกับรถยนต์มากกว่าเอาไปเติมแบตเตอรี่กับเอาไปทำก๊าซเอาไปแยกเป็นก๊าซไฮโดรเจนสำหรับรถยนต์ไฮโดรเจนว่างั้นใช่ใช่แต่ไม่เหมาะกับการดื่มเลยไม่ควรบริโภคอย่างยิ่งเลยเป็นอะไรที่สมัยนึงรัฐบาลนึงไปตั้งสถานีขายน้ำให้ชาวบ้านบอกว่าน้ำราคาถูกลิตรละบาทคุณกินอย่างนี้ไปทุกวันนะร่างกายคุณจะขาดเกลือแร่ครับขาดสารอาหารคนที่กินรีเวิร์สออสโมซิสทุกวันถ้าคุณไม่เปลี่ยนแปลงนะคุณต่อไปคุณจะเป็นโรคอะไรนะบางคนกระดูกพรุนลิกเกตเซียอะไรพวกนี้ครับซึ่งมันจะกลายเป็นโรคจากสภาพแวดล้อมไงครับซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลหยิบยื่นให้คุณด้วยเคยได้ยินมาว่าอย่างนี้ครับเคยได้ยินมาว่าน้ำ RO เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันคือ by product คือมันคือผลิตภัณฑ์ที่เหลือมาจากกระบวนการผลิตเครื่องดื่มใช่แล้วก็เมื่อมันเหลือเยอะแล้วไม่รู้จะไปทำอะไรก็สะอาดดีบริสุทธิ์ดีกรอบใส่ขวดขายเลยกรอบใส่ขวดขายแต่ไม่มีประโยชน์ต้นทุนมันคือ6สลึงต้นทุนค่าขวดจริงๆค่าขวดจริงๆน้ำเนี่ยมันเป็น by product คือเป็นของเหลือจากการผลิตอยู่แล้วไอ้ลิตรละบาทที่เขามาทำขายนี่มันก็แง่ๆเพราะมันไม่ได้ใช้อะไรมันไม่ได้มีค่าอะไรเลยแล้วก็คุณกินในนี้ไปคุณจะขาดเกลือแร่จริงนะครับน้ำที่ดีที่สุดที่คุณกินคือน้ำก๊อกจริงไหมครับคุณหมอเขาบอกว่าน้ำเนี่ยมันก็เหมือนกับคนหนึ่งซึ่งต้องมีเสื้อผ้าอาภรณ์ห่อหุ้มร่างกายแต่พอกลายเป็นน้ำ RO ก็เหมือนกับคนโป๊ๆคนหนึ่งซึ่งไม่มีเสื้อผ้าอาภรณ์ห่อร่างกายอยู่เลยแล้วก็พยายามจะหาอะไรมาปกปิดร่างกายตลอดเขาบอกว่าการดื่มน้ำ RO เนี่ยนอกจากจะไม่ให้ประโยชน์กับร่างกายแล้วเนี่ยยังไปดึงเอาแร่ธาตุดึงเอาวิตามินที่เรามีอยู่ในร่างกายออกมาด้วยอันนี้จริงไหมฮะถูกต้องแล้วก็การดื่มน้ำเนี่ยไอ้น้ำ RO ก็เป็นอันหนึ่งเป็นประเด็นหนึ่งครับนะอันที่สองก็คือน้ำที่คุณดื่มเนี่ยเป็นน้ำประเภทไหนน้ำด่างหรือน้ำกรดน้ำความเป็นกรดของร่างกายเนี่ยคุณไม่ต้องไปทำละเดี๋ยวร่างกายคุณทำเป็นกรดครับคุณกินเนื้อเข้าไปคุณร่างกายคุณเป็นกรดถ้าคุณกินน้ำที่เป็นกรดมันก็ยิ่งไปเพิ่มความเป็นกรดในร่างกายแล้วการที่เราบอกว่ากินร่างกายเป็นกรดร่างกายเป็นด่างแล้วถ้าเกิดสมมติว่าร่างกายเราเป็นกรดมากๆมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับร่างกายถ้าเป็นกรดอยู่นานๆเซลล์ของคุณจะเสียเพราะฉะนั้นถ้าเซลล์คุณจะเสียหรือตายเนี่ยเซลล์มันจะเปลี่ยนกลายพันธุ์มันจะกลายเป็นมะเร็ง
พราะนั้นถ้าคุณกินน้ำซึ่งเป็นน้ำที่เป็นลักษณะเป็นกรดมากไปนะคือน้ำแร่บางชนิดเนี่ยแร่ธาตุมันสูงมากครับแร่บางอย่างก็มันก็ไม่ดีกับร่างกายมากครับเพราะว่ามันทำให้น้ำสภาพความเป็นกรดเป็นด่างมันเปลี่ยนไปเพราะนั้นถ้าให้ดีน้ำธรรมชาติที่เรากินเนี่ยนะน้ำธรรมชาติที่เรากินเนี่ยมันสามารถให้แร่ธาตุได้ครบถ้วนอยู่แล้วคุณหมอพูดมาคำหนึ่งเมื่อกี้คุณหมอบอกว่ากินน้ำก๊อกเนี่ยดีสุดละน้ำก๊อกคือน้ำที่กรองไม่ใช่มาจากก๊อกรุ่นๆเลยเพราะงั้นเดี๋ยวมีตัวสงกรานต์มาด้วยนะครับใช่ก็หมายถึงว่าน้ำก๊อกที่คุณมากรองเนี่ยแล้วมาดื่มเนี่ยพอแล้วก็คือนั่นก็ได้แร่ธาตุครบคุณไม่ต้องไปกินน้ำลงน้ำแร่อะไรเพราะน้ำแร่บางอย่างมันก็มีแร่ธาตุบางชนิดมากเกินไปมันก็เป็นผลร้ายซึ่งเราไม่รู้ไงว่ามีอะไรบ้างในนั้นนะคือถ้าเกิดสมมติว่าจะแนะนำคุณผู้ชมเนี่ยก็แนะนำว่าน้ำที่มาจากก๊อกน้ำธรรมดาตามบ้านเราน้ำกรองนี่แหละแล้วก็เอามากรองให้สะอาดให้ปราศจากสารเคมีที่ปนเปื้อนอยู่แล้วก็ปราศจากเชื้อโรคก็พอใช่ก็คงไม่ถึงขนาดที่ว่าเปิดก๊อกตรงไหนแล้วกรอกตรงนั้นเลยเพราะเดี๋ยวจะมีตัวสงครามออกมาด้วยน้ำก๊อกมันก็ต้องระวังหน่อยเพราะมันมีคลอรีนครับแล้วน้ำต้มอะฮะน้ำต้มยิ่งไม่ดีเพราะอะไรถึงไม่ดีครับเพราะว่ามีหลายคนกรองพอแล้วถ้ามันสามารถกรองแบคทีเรียได้อะไรเนี่ยไม่มีนั่นคุณเอาไปต้มเนี่ยมันไปทำให้ไอ้คลอรีนที่อยู่ในนั้นกลายเป็นไตรฮาโลมีเทนใหญ่ไปอีกไตรฮาโลมีเทนมันก็เป็นสารก่อมะเร็งครับถ้าไปต้มบ่อยๆความเข้มข้นของไตรฮาโลมีเทนมันมากขึ้นเพราะน้ำมันระเหยไปครับจริงๆแล้วก็คือเราไม่ควรจะต้มตั้งน้ำไว้เนี่ยมันก็พอแล้วแล้วคลอรีนที่อยู่ในน้ำมันระเหยไปได้เองไหมครับถ้าเราระเหยไปเองได้เองแต่ถ้าเอาไปต้มเมื่อไหร่ไม่ระเหยละมันจะกลายเป็นภาพไงคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวในช่วงหน้าเนี่ยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องน้ำกันต่อเพราะเราได้จบกันไปแล้วว่าแน่นอนข้อหนึ่งน้ำ RO ไม่ควรกินข้อที่สองก็คืออย่าไปต้มเลยเพราะต้มแล้วอันตรายหนักกว่าเดิมอีกใช่แล้วน้ำที่เราควรกินควรจะเป็นน้ำอะไรเดี๋ยวในช่วงหน้าเรามาติดตามชมฮะคุณผู้ชมสักครู่เดียวครับรู้เร็วเฮลตี้กับแทมาลินคลินิกให้คุณร่วมสนุกตอบคำถามสุขภาพประจำวันกับรายการ Discovery Health Tips สำหรับวันนี้ในคำถามที่ว่าน้ำเปล่าจากวิธีการใดเหมาะแก่การดื่มมากที่สุดข้อ A น้ำกรองข้อ B น้ำต้มเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงพิมพ์ A หรือ B เว้นวรรคตามด้วยชื่อและนามสกุลของคุณส่งมาที่ข้อความหรืออินบ็อกซ์ใน Facebook Fanpage รายการ Discovery Health Tips ผู้โชคดีที่ตอบถูกรับกิฟต์วอชเชอร์มูลค่า 3,000 บาทจากแทมาลินคลินิกไปเลยค่ะผู้หญิงเนี่ยติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะง่ายของผู้ชายเพราะท่อปัสสาวะมันสั้นของผู้ชายยาว15เซนของผู้หญิง5เซนเองเพราะนั้นโอกาสติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะของผู้หญิงมันเยอะถ้าคุณอั้นฉี่บ่อยๆเนี่ยไม่นานอ่ะประมาณไม่ถึงเดือนอ่ะคุณก็เป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบช่วง Health Tips รู้เร็วเฮลตี้กับแทมาลินคลินิกให้คุณร่วมสนุกตอบคำถามสุขภาพประจำวันกับรายการ Discovery Health Tips สำหรับวันนี้ในคำถามที่ว่าน้ำเปล่าจากวิธีการใดเหมาะแก่การดื่มมากที่สุดข้อ A น้ำกรองข้อ B น้ำต้มเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงพิมพ์ A หรือ B เว้นวรรคตามด้วยชื่อและนามสกุลของคุณส่งมาที่ข้อความหรืออินบ็อกซ์ใน Facebook Fanpage รายการ Discovery Health Tips ผู้โชคดีที่ตอบถูกรับกิฟต์วอชเชอร์มูลค่า 3,000 บาทจากแทมาลินคลินิกไปเลยค่ะช่วงที่3ของรายการ Discovery Health Tips ครับคุณผู้ชมครับในขณะที่เรากำลังพูดคุยกับคุณผู้ชมอยู่คุณหมอก็มีแอบมี Facebook Live กับคนไข้ของคุณหมอด้วยว่างั้นถือโอกาสถือโอกาสให้สมาชิกถือโอกาสให้สมาชิกได้มีโอกาสได้ฟังไปด้วยพร้อมๆกันว่างั้นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราพูดคุยกันถึงเรื่องของน้ำกันไปคุณหมอบอกไว้แล้วบอกว่าน้ำ RO ที่มาเป็นขวดเนี่ยอย่ากินเลยอย่ากินไม่มีประโยชน์2น้ำที่เหมาะกับร่างกายคือน้ำเปล่าเลยคุณออกไปข้างนอกคุณต้องกินอ่ะน้ำ RO คุณไปอยู่ในคุณต้องกินเพราะมันไปซื้อตามร้านไม่มีใครก็เอาน้ำกรองมาขายคุณครับนะเพราะว่ามันยุ่งยากสำหรับเขาครับไอ้น้ำ RO นี่มันง่ายดังนั้นคุณทานน้ำ RO วันละขวดไม่เป็นไรแต่กลับบ้านแล้วคุณก็กินน้ำกรองต่อมา
น้ำต้มไม่ควรกินน้ำต้มอย่าไปต้มไม่จำเป็นต้องต้มกินเพราะต้มยิ่งอันตรายกว่าเดิมเพราะว่าจากคลอรีนเดิมๆซึ่งตั้งทิ้งเอาไว้ก็ระเหยไปได้เองใช่กลายเป็นสารก่อมะเร็งอีกตัวนึงที่มีชื่อว่าไตรฮาโลมีเทนไตรฮาโลมีเทนนั่นเองนะคุณผู้ชมฮะนั่นหมายความแนะนำกันว่า1อย่ากินน้ำโอเลยถ้าเลือกได้กินน้ำกรอง2น้ำกรองเอามาแล้วเนี่ยถ้าสะอาดพอแล้ววิธีดื่มน้ำต้มดื่มน้ำให้มีประโยชน์นะนั่นแหละผมกำลังจะถามเลย1ตื่นเช้าขึ้นมาคุณดื่ม3หรือ4แก้วเลยแก้วหนึ่ง250ครับก็3แก้วก็750หรือลิตรหนึ่งถ้าคุณดื่ม4แก้วแล้วก่อนอาหารตอนเช้าดื่มเสร็จคุณไม่ก่อนอาหารเช้าคุณไม่ต้องดื่มครับระหว่างทานอาหารคุณอาจจะเจ็บถ้าคุณถ้าอาหารไทยติดคอนิดๆหน่อยๆแต่ให้ไปดื่มหลังจากดื่มทานอาหารไปแล้วสักชั่วโมงหนึ่งแล้วก่อนอาหารแล้วครับถ้าก่อนอาหารเนี่ยคุณควรจะดื่ม1ชั่วโมงก่อนอาหารเพื่อไปเพิ่มนิดหน่อยแต่ถ้าคุณตื่นเช้ามาคุณดื่ม4แก้วก่อนอาหารเช้าคุณไม่ต้องดื่มละนะเพราะว่า4แก้วนั้นก็พอละครับมันก็ไปเพิ่มทำให้ระบบย่อยอาหารคุณทำงานได้ดีขึ้นระบบขับถ่ายก็จะดีขึ้นครับก่อนอาหารเที่ยงแก้วหนึ่งสัก1ชั่วโมงก่อนเที่ยงหรือครึ่งชั่วโมงก่อนอาหารครับมันจะทำให้ระบบย่อยอาหารคุณทำงานได้ดีขึ้นเพราะน้ำกรดของคุณจะมากขึ้นนะแล้วหลังอาหารเที่ยงอีก1ชั่วโมงคุณทานดื่มน้ำอีกแก้วหนึ่งครับกี่แก้วละเช้า4เช้า4หลังอาหาร5 1 5ก่อนอาหารเที่ยง6 7หลังอาหารเที่ยง7ก่อนอาหารเย็น1แก้ว8หลังอาหารเย็นอีกแก้วหนึ่ง9พออย่างก็พอแล้วนะครับก็เยอะพอแล้วก็เยอะแล้วนะ9ถึง10แก้ว8ถึง10แก้วเนี่ยถือว่าพอแล้วบางคนอาจจะดื่มน้ำก่อนนอนอีกแก้วหนึ่งแต่ว่าไม่จำเป็นเพราะว่ามันจะทำให้คุณตื่นมาฉี่กลางคืนมีคุณสุภาพสตรีหลายท่านเคยถามมาในรายการเขาบอกว่าเขาไม่ชอบกินน้ำเพราะว่ากินน้ำแล้วเขาฉี่บ่อยกระบวนการในการขับปัสสาวะในการถ่ายปัสสาวะของคุณสุภาพสตรียุ่งยากของคุณสุภาพบุรุษคำถามก็คือถ้าเกิดสมมติว่าคุณสุภาพสตรีมีความเชื่อแบบนี้เหมือนกันเลยก็คือฉันไม่ชอบกินน้ำเพราะฉันไม่อยากเข้าห้องน้ำฉันห้องน้ำมันยุ่งยากฉันไม่อยากฉี่บ่อยฉันต้องเดินทางบ่อยผลร้ายที่จะเกิดขึ้นจากการไม่ชอบกินน้ำคืออะไรครับผิวคุณเสียผิวคุณจะขาดความชุ่มชื้นดังนั้นคนที่ไม่กินน้ำน่าจะเหี่ยวแห้งๆฉะนั้นคุณสุภาพสตรีที่อยากมีผิวพรรณชุ่มชื้นไม่ต้องไปสรรหาเอาสารเคมีอย่างน้อยร่างกายคุณต้องมีน้ำไม่พอกินน้ำก็ช่วยได้แล้วครับคุณต้องดื่มน้ำให้พอมันจะเป็นต้องไปสั่นผิวพรรณก็ไปดีมันไม่ใช่แค่ผิวพรรณอย่างเดียวอย่างอื่นก็พังด้วยอ่ะโอเคเห็นได้ง่ายด้วยสายตาคุณก็จะเสื่อมเห็นได้ง่ายด้วยสายตาก็คือ1กินน้ำเยอะๆผิวดีการที่คุณแบบว่ากลัวเรื่องฉี่เลยไม่ดื่มน้ำมันจะกลายเป็นทำให้กระเพาะปัสสาวะคุณเสียนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าคุณสุภาพสตรีหรือคุณผู้หญิงเนี่ยจึงมีอุบัติการของการเกิดโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบโรคนิ่วโรคไตมากกว่าผู้ชายเพราะอั้นฉี่บ่อยเพราะอั้นฉี่บ่อยกินน้ำน้อยด้วยฉะนั้นคุณสุภาพสตรีที่ชมรายการอยู่ถ้าไม่อยากจะเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบถ้าไม่อยากจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของระบบสืบพันธุ์ไม่อยากมีปัญหาเกี่ยวกับโรคไตรวมทั้งโรคนิ่วด้วยทานน้ำให้เยอะใช่เป็นวิธีการแก้ปัญหาง่ายไอ้การที่ผู้หญิงเนี่ยติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะง่ายผู้ชายเพราะท่อปัสสาวะมันสั้นครับของผู้ชายยาว15เซนของผู้หญิงสั้น5เซนเพราะนั้นโอกาสติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะของผู้หญิงมันเยอะถ้าคุณอั้นฉี่บ่อยๆเนี่ยไม่นานอ่ะประมาณไม่ถึงเดือนอ่ะคุณก็เป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบเวลาเป็นกระเพาะปัสสาวะคุณก็ไปกินยาแอนติไบโอติกครับมันก็ไปฆ่าแบคทีเรียในลำไส้คุณคุณก็มีปัญหาเรื่องลำไส้เรื่องระบบย่อยอาหารการสร้างวิตามินคุณก็เสื่อมไปครับเพราะนั้นร่างกายคุณจะเสื่อมเร็วถ้าคุณดื่มน้ำไม่พอร่างกายคุณเสื่อมเร็วแน่นอนครับผิวพรรณก็จะไม่สวยแล้วน้ำที่เราควรบริโภคควรเป็นน้ำแบบไหนครับก็น้ำกรองนี่น้ำกรองเห็นมีหลายๆท่านบอกว่าร่างกายเราควรมีสภาวะเป็นด่างมากกว่าเป็นกรดดังนั้นน้ำที่เราถ้าเราเลือกได้ควรจะบริโภคควรจะเป็นน้ำด่างน้ำกรองนะไม่จำเป็นต้องน้ำด่างคุณถ้าจะเอาความเป็นด่างคุณใช้อาหารทุกผลไม้หลายอย่างทำให้เลือดคุณเป็นด่างครับอย่างมะนาวเนี่ยทำให้เลือดคุณด่างชัดเจนอ้าวแต่มะนาวตัวของมะนาวเป็นกรดไม่ใช่เหรอครับแต่เวลาไปเปลี่ยนในร่างกายแล้วดูดซึมเข้าไปเป็นด่างอ๋อ
จริงๆแล้วก็คือถ้าเกิดจะไม่เลือกเป็นด่างถ้าให้เรามองกันง่ายๆผลไม้เกือบทุกชนิดผักผลไม้ในธรรมชาติมีคุณสมบัติช่วยปรับสมดุลในร่างกายให้เราได้อยู่แล้วถ้าเรามองกันง่ายๆเรื่องต่อมาก็คือเรื่องของการกินน้ำก็ไม่ต้องไปมองยากอะไรเอากันง่ายๆน้ำกรองกันง่ายๆแค่นั้นแหละไม่ต้องต้มไม่ต้องทำอะไรเลยขอให้มั่นใจว่าใสสะอาดแล้วก็ปราศจากเชื้อโรคก็พอใช่ครับคุณผู้ชมฮะนี่อยากจะบอกคุณผู้ชมบอกว่าเนื้อหาทั้งหมดที่เราพูดคุยกันมาตลอด5วันอยู่ในนี้เป็นเนื้อหาที่มีอยู่ในหนังสือเล่มนี้อยู่ละก็คือหนังสือที่มีชื่อว่า9 All for Health อยู่อย่างไรให้ได้100ปีโดยไม่ป่วยคุณผู้ชมครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยจริงๆแล้วคุณหมอขวัญชัยเองไม่ได้มีความตั้งใจที่จะทำขึ้นมาเพื่อหวังผลกำไรจากมันครับจริงๆแล้วเนี่ยความตั้งใจของหนังสือเล่มนี้ก็คือการที่อยากจะหยิบยื่นองค์ความรู้ที่คุณผู้ชมสามารถเอาไปปฏิบัติได้เองคุณผู้ชมสามารถที่จะร่วมสนุกกับทางรายการได้นะครับโดยการติดต่อเข้ามาในรายการทางรายการเนี่ยจะมีผู้โชคดีทุกวันละ2ท่านเราจะมอบหนังสือเล่มนี้ให้คุณผู้ชมเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้สามารถที่จะนำเอาไปประยุกต์ใช้กับตัวเองได้แล้วถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจอยากจะสั่งซื้อหนังสือเนี่ยสามารถสอบถามเข้ามาทางรายการเช่นเดียวกันฮะและเช่นเคยฮะแขกรับเชิญของเราครับในสัปดาห์นี้อยู่กับเรามาตลอด5วันเลยท่านนำเอาสาระความรู้ดีๆที่ท่านบรรจุเอาไว้ในหนังสือของท่านเนี่ยมาฝากคุณผู้ชมด้วยพลอากาศตรีนายแพทย์ขอนชัยเสตนันท์ครับคุณหมอขอนชัยฮะขอบคุณมากครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับในสัปดาห์หน้านะเราจะมีเรื่องราวสาระน่ารู้ที่เกี่ยวกับสุขภาพอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างคุณผู้ชมต้องติดตามชมกันครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ฮะตั้งแต่3โมงครึ่งถึง4โมงเย็นทาง Mcord Family ช่อง14เราสัญญาคุณผู้ชมครับว่าเรื่องราวที่เราจะนำมาฝากคุณผู้ชมเป็นเรื่องราวที่มีสาระมีความน่าสนใจและนำไปใช้เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของคุณผู้ชมได้แน่นอนครับสำหรับในวันนี้ทั้ง2เราทั้งผมแล้วก็แขกรับเชิญของเราคืออาจารย์ขวัญชัยต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนเราจะกลับมาเปิดโลกทัศน์และเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆกับสุขภาพในด้านการแพทย์ทางเลือกเช่นเคยครับในสัปดาห์หน้าเรามีเรื่องอะไรมาฝากคุณผู้ชมติดตามชมครับสัปดาห์นี้สวัสดีครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการธรรมรินทร์คลินิกและบริษัทไทออนไบโอเทคกลับมาร่วมเปิดโลกทัศน์และเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆกับสุขภาพในด้านการแพทย์ทางเลือกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางช่อง Mcord Family สำหรับวันนี้สวัสดีครับตลอดทั้งสัปดาห์นี้เราก็ได้ความรู้ในการใช้ชีวิตให้มีคุณภาพที่ดีกันไปเต็ม5วันเลยนะครับและในสัปดาห์หน้าจะมีแขกรับเชิญท่านใดมาให้ความรู้กับรายการของเราคุณผู้ชมต้องรอติดตามชมให้ดีครับ